ฮอตไลน์ไทยแลนด์ทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัทโปรเฟชชั่นแนลเวสเทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนคนรู้วันนี้เรามาร่วมกิจกรรมงานบุญของคณะจิตอาสานำโดยอาจารย์จินหลิวซินแสจากประเทศมาเลเซียและคุณจินเหลียนผู้มีจิตศรัทธาได้มอบหมายให้คุณสมมาตรพึ่งจันดุมผู้บริหารสยามแชนแนลเป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพและข้าวสารอาหารแห้งมอบให้กับพระครูปลัดธนงทิตรังสีเจ้าอาวาสวัดชะลอเป็นผู้รับมอบคุณสมจิตเสียงเห็นจิตอาสาและเภสัชกรแผนไทยสินชัยอ้นอยู่เป็นตัวแทนชาวบ้านชุมชนวัชรอรับมอบถุงยังชีพในครั้งนี้โดยมีคุณบรรณวัฒน์วัชระกุลพิรมผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติและน้องๆเยาวชนแอมบาสเดอร์ของสยามแชนแนลร่วมกิจกรรมอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ในการมอบถุงยังชีพให้กับคุณยายจวนอายุ81ปีชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณวัดชะลอแห่งนี้อีกด้วยค่ะขอเจริญพรแล้วก็ขอขอบคุณอาจารย์สมมาตรที่เป็นผู้นำและมาติดต่อประสานงานที่จะนำแบ่งปันเรื่องอาหารแห้งต่างๆเพื่อจะได้แจกให้แก่ประชาชนในอาณาเขตของวัดชะลอบ้างแล้วก็ชมวนที่เขาได้รับความลำบากกระทบจากโรคโควิดนี้จริงๆก็ขอขอบคุณคณะท่านทั้งหลายที่ได้มาร่วมวันนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลและก็เป็นการให้กำลังใจเราจะไม่ทิ้งกันในยามลำบากเขาเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนี่การมีน้ำใจที่เป็นบุญกุศลไม่หวังผลประโยชน์อะไรเพื่อจะเราให้แบ่งปันแก่ประชาชนที่ได้รับความลำบากจริงๆแล้วก็ผลอันนี้เราจะผ่านอุปสรรคไปโดยการพร้อมเพรียงกันและขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยขอเจริญพรสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับเราสองคนมาจากเมืองมาเลเซียเป็นประเทศอีโปนะคะแล้ววันนี้คนที่อยู่ข้างๆคือคุณวินนี่แล้วก็ผมชื่อเล่นชื่อลิลลี่นะคะส่วนมากเขาจะเรียกกันว่าอาจารย์จิงหลิวก็คือมาสเตอร์จิงหลิวเป็นหมอดูฮงจุ้ยในมาเลเซียนะคะแล้วก็เป็นสายนาคราชแล้วก็ครั้งนี้เห็นพี่น้องทุกคนชาวไทยกำลังเดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องโควิดอยู่นะคะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆที่อยู่ที่เมืองไทยช่วยเอาถุงยังชีพนี้ไปช่วยพี่น้องชาวไทยที่เมืองไทยนะคะหวังว่าโควิดนี้ได้ผ่านไปด้วยเร็วๆนะคะสู้ๆนะคะพี่น้องชาวไทยทุกท่านนะคะสวัสดีครับ Hello 大家好我是金刘师傅来自泰国龙王文化马来西亚的总会长。那么这一次的疫情呢非常的严重。那么在这一次的疫情呢我跟金师姐两位呢就继续的尽我们的能力去帮助有需要的这个朋友。那么不管你是在新加坡马来西亚或哪一个国家都好那我们就尽我们的能力去帮助你希望大家能够在这个疫情呢度过这个难关。每个人都是有煎熬的时候了那么希望在这次的疫情呢大家真的是要保持正能量哦负能量远离你那不管你现在遇到什么的难关都好真的是要保持正能量把自己的思维和心态去改变那么接下来你会迈向更好的生活เราได้เล็งเห็นถึงช่วงนี้สถานการณ์โควิดรายได้ของหลายครอบครัวไม่ค่อยมีนะฮะเป็นรายได้น้อยแล้วก็บางท่านอดมื้อกินมื้อนะฮะทางอาจารย์จินหลิวแล้วก็จินเหลียนซึ่งอยู่ที่มาเลเซียได้มองเห็นก็ได้ประสานมาที่ผมและก็เพื่อให้นำถุงยังชีพมามอบให้ผมในวันนี้จึงเป็น
โครงการดีๆในวันนี้ครับผมครับยังไงก็ขอฝากพี่น้องชาวไทยยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวนะฮะนโยบายของรัฐบาลมายังไงเราก็ทำตามนะฮะในช่วงนี้นะครับแล้วก็ท่านไหนที่สามารถที่จะฉีดวัคซีนป้องกันได้ก็ขอให้ฉีดให้ครบนะครับผมครับแล้วก็พยายามอยู่ห่างๆนะครับรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีครับผมสำหรับครัวปอนะครับบรรณวัฒน์วัชรกุลพิรมครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับนำเยาวชนตัวแทนเด็กๆแอมบาสเดอร์ของสยามชาแนลแล้วก็ศิลปินในสังกัดน้องใหม่นะครับมาร่วมทำกิจกรรมดีๆกับร่วมกับสยามชาแนลหนังสือพิมพ์สยามพอเพียงโดยพี่สมมาตรพึ่งจำดุลนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆท่านนะครับเราจะฝ่าฟันวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันครับก็ขอบคุณค่ะที่เห็นความสำคัญของคนจนนะคะที่เขาไม่มีค่ะก็ขอให้ขอบคุณคุณสามารถแล้วก็ท่านอาจารย์ที่อยู่มาเลย์นะคะที่ทำให้พวกเราคนที่ลำบากจริงๆได้รับของค่ะขอบคุณมากนะคะ